ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะจะพาไปดูพื้นที่นะคะตึกใหม่ของเรานะคะวันนี้จะเป็นแค่แบบภาพกราฟแล้วเราก็จะมาเช็คของกันนะคะว่าพื้นที่โอเคหรือเปล่าหรือต้องมีอะไรปรับแก้ไหมมาพร้อมกับฝ่าย IT ของโรงพยาบาลนะคะพอหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวางแผนกันว่าจะเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นตรงไหนทำอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำว่าพื้นที่ใหม่ของเราแต่ละห้องทำหน้าที่อะไรบ้างไปติดตามกันเลยและเหตุผลของการที่เราใส่หมวกสีเขียวเมื่อกี้เพราะว่าเราจะใส่หมวกเพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทุกคนมีหมวกกันหมดแล้วหมวกกันเนาะ แข็งแรงเดี๋ยวจะมาค่ะเข้าไปชมห้องนะคะกันทีละห้องกันเลยอันดับแรกที่เข้ามานะคะก็จะเจอกับตรงนี้ก่อนนะคะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับนะคะก็จะเป็นที่นั่งของพี่แอดมินนะคะซึ่งตอนนี้เรามี1คนคือพี่จ๋าและทีนี้ในฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะคะของใช้ทั้งหมดเลยนะที่เป็นเกี่ยวกับทางเวชภัณฑ์ของเรานะคะมีตู้มีอะไรเรียบร้อยนะตอนนี้นะตอนแรกที่คิดว่าจะเอาของเข้ามาตู้อะไรเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าตู้เต็มแล้วนะคะวัฒนกรค่ะ นี่คือสายวัฒนกรส่วนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องตรวจที่1นะคะจะไว้สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในการมาตรวจช่วง OPD นะคะในระหว่างวันตรงนี้พื้นที่ใหญ่มากนะคะจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ในการพักคอยของคนไข้นะคะทุกคนไข้ที่เข้ามาในหน่วยนี้เราก็จะให้เขานั่งตรงนี้ก่อนนะส่วนเคาน์เตอร์ตรงนู้นเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์ของอินชาร์ดเป็นเคาน์เตอร์ของอินชาร์ดนะคะก็จะมีอินชาร์ดนั่งประจําอยู่1คนอย่างน้อยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของอินชาร์ดตรงนี้นะคะส่วนตรงนู้นจะเป็นห้องกินข้าวไม่ต้องเข้าไปดูละกันอันนี้ก็คือบรรยากาศนะตอนฝนตกนะคะทีนี้มาดูถัดไปนะคะตรงนี้คือห้องตรวจของแพทย์นะคะในกรณีแพทย์ขึ้นไปตรวจข้างบนแล้วต้องการจะบันทึกข้อมูลตรงนี้จะเป็นของแพทย์เช่นกันนะคะโอเคส่วนตรงนี้นะคะเรียกว่าห้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดหรือ pre-operative room นะคะซึ่งตอนนี้คือคร่าวๆตอนนี้เราเหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์คร่าวๆของเราไปก่อนยังไม่ใช่ห้องจริงนะคะส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าห้องโยคะเราเป็นห้องโยคะตอนนี้คือมีไฟแล้วนะคะตรงนี้คือถามว่าชื่อมันไม่ใช่ห้องโยคะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มาใช้โยคะหรอกแต่เราจะมาทำเป็นกรณีแบบคนไข้เดินทดสอบในนี้นะคะก็จะมีบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราเวลาเราใช้จริงเราจะปิดม่านนะคะถ้ามีแสงก็ปิดม่านตอนนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องคอนซัลท์ห้องปรึกษาธรรมดาไม่มีอะไรนะคะอ่ะทีนี้ไปที่ห้องนี้นะคะห้องนี้คือห้องเวอร์ชวล rehabilitation นะคะที่เป็นเวอร์ชวลเพราะว่าเราจะใช้เป็นในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิดีโอคอลหาคนไข้แล้วก็ทำทรีทเมนต์นะคะนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของพาร์ทแรกไปต่อ
ะอันนี้จะไปพาร์ทที่2นะคะเดี๋ยวจะไปที่ห้องริมสุดก่อนเลยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องของน้องๆทุกคนในทีมฟื้นฟูหัวใจนะคะซึ่งก็คือจะมีเรื่องของการจัดคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆมาให้น้องอยู่ในนี้นะคะสำหรับน้องๆ IPD นะคะเพราะว่าเดี๋ยว OPD เนี่ยก็จะใช้ตามคอมพิวเตอร์ตามห้องต่างๆอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบอมเลยหรือห้อง VO2 Max นะคะก็จะใช้เป็นห้องนี้นะคะในการทำ VO2 Max นะคะถ้าเป็นนักกีฬานักกีฬาเนี่ยก็จะใช้ห้องนี้หมดนะคะตรงนี้ถูกจัดสรรให้เป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้อง Pulmonary Rehab นะคะในกรณีที่คนไข้มาทดสอบสมรรถภาพปอดคนไข้มาฟื้นฟูปอดหรือคนไข้มาสั่นปอดแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับปอดทั้งหมดจะอยู่ห้องนี้หมดเลยนะคะส่วนห้องนี้เรียกว่าห้อง Treatment Room นะคะห้องนี้จะเอาไว้ให้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจแต่ว่าคุณหมอส่งให้มาดูเรื่องอาการลดปวดช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็จะทำให้ที่นี่เลยนะคะในนี้ถัดไปเรายังมีอีกเยอะแยะเลยอันนี้ทางเดินนะคะไม่ใช่ห้องส่วนนี้คือห้องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจนะคะห้องนี้จะมีเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจจากที่มีแค่ห้องเดียวก็จะกลายเป็น3เตียงด้วยกัน 3-4 เตียงนะคะเนาะก็จะเป็นห้องของคุณพยาบาลนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนไข้ที่เข้ามานะคะผู้หญิงกับผู้ชายโอเคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนี้นะคะก็คือยิมออกกำลังกายของเรานั่นเองนะคะตรงนี้ก็กำลังวางแผนอยู่ว่าจะแบ่งสรรปันส่วนในการวางเครื่องออกกำลังกายยังไงนะคะก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะซึ่งจะเป็นตัวคอยติดตามการเต้นของหัวใจของคนไข้ที่นี่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนการวางเครื่องออกกำลังกายหมดเลยนะคะก็นี่คือภาพก่อนที่เราจะย้ายเข้ามานะคะตอนนี้ก็ยังเช็ครีเฟกอะไรยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าภายในไม่ถึงเดือนนี้เราจะย้ายมาอยู่ที่นี่กันแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอคอยติดตามนะคะว่าเมื่อเราวางของหมดแล้วนะคะของที่สั่งซื้อมาทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพาทัวร์อีกทีนะคะแต่ตอนนี้ไปกันแล้ว